ปลอมครับปลอมครับครับมีปลอมครับปลอมครับฟันปลอมครับเส้นนี้แท้ฟันธงเส้นนี้แท้นะครับเส้นแท้คือทุกขั้นตอนเวลาหลอมแม้กระทั่งรีดอย่างเมื่อสักครู่นะคะการหลอมมันก็จะมีฝุ่นปลิวกระจายออกไปบริเวณรอบๆนี้อยู่แล้วนะคะยังไงก็สูญหายค่ะอันนี้คือทองที่เราเคาะจากพรมเมื่อสักครู่นะคะจากหลังพรมอาจจะเยอะสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อชัตวัฒน์อินองการเขาเรียกว่าที่ทำงานเขาเรียกว่าพี่เกตครับพี่เกตปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะเอาสัก35เนี่ยมั้ยได้ให้ต้องเรียกน้องเกตแล้วล่ะจริงๆแล้ว58 59ครับครับแล้ววันนี้มากับใครคะพี่เกตมากับลูกชายก็มาให้กำลังใจอ๋อครับแล้วพี่เกตทำอาชีพอะไรคะตอนนี้ผมเป็นหลงจู๋หรือว่าเป็นผู้จัดการโรงรับจำนำของรัฐหรือเราเรียกว่าสถานธนานุเคราะห์เคยเข้าไหมเราเคยเข้าไหมประจำครับผมเวลาขาดเงินนะดอกเบี้ยถูกครับเชิญครับครับผมแล้วทำไมถึงเริ่มมาทำเกี่ยวกับโรงรับจำนำเนี่ยค่ะความจริงเนี่ยผมไม่ชอบนะโรงรับจำนำผมไม่ชอบเลยครับชีวิตจริงผมชอบทหารตำรวจก็ไปสมัครตำรวจสมัครกี่ครั้งก็สำรองพอเราว่างก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ลองมาสมัครสถานธนานุเคราะห์ดีดูครับใช้วุฒิม.ศ.3นะค่ะหมักเขาก็เขารับไงแล้วอะไรที่ทำให้ยังทำตรงนี้อยู่ไม่ออกไปทำตำรวจอย่างที่ต้องการทุกวันนี้ผมก็รักอาชีพที่โรงรับจำนำนะค่ะเพราะว่ามันเหมือนนานๆไปเข้าซึมซับเขาไปเกิดมันเป็นความรักเลยความรักองค์กรอย่างน้อยเราก็ให้อะไรกับสังคมเราเขามาจำนำเขาเดือดร้อนมาเราให้ราคาไม่กดราคาเขาอะเคยมีดราม่าไหมพี่คุณแม่มาถึงเอาของมาวางครับพี่ให้ร้อยหนึ่งเขามีครับพี่ชีวิตของหนูมีแล้วพี่ทำไงอะไอเรื่องงานก็คือเรื่องงานเรื่องสงสารก็เรื่องสงสารต้องแยกแยะให้ออกครับเพราะว่าบางทีสลึงนึงอะเราตอนนี้ได้3,900ครับคูณแล้วมันได้3,900นะขออีกร้อยอะป้าขาดไปร้อยนึงขออีกร้อยคือพอเราคูณจิ้มแล้วมันเกินหลักเกณฑ์ที่เขารับแต่ละวันเราก็ให้ไม่ได้ครับเคยไหมพี่ควักให้เองมีไหมมีครับเป็นเรื่องส่วนตัวที่ว่าอย่างนี้ขอโทษนะอันนี้มันจำนำไม่ได้เขาบอกเขาจะกลับยังไงเดี๋ยวผมให้ค่าลดไปสักร้อยอะไรไม่ได้อวดว่ามีตังค์นะครับแต่เขาน่าสงสารจริงครับเราเป็นตัวแทนของรัฐเราจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็เหมือนก็เป็นงานช่วยเหลือสังคมใช่ครับอีกประเภทหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นในตำรวจอย่างที่คิดไว้ครับนะคะแต่ว่าก็วันหนึ่งไม่ได้ว่าพ่อไม่เป็นอีกหน่อยให้ลูกเป็นก็ได้วะถ้าไม่ได้เป็นลูกก็ได้เป็นแล้วลูกเป็นตำรวจไหมคะตกลงลูกเขาก็รู้อยู่แล้วพ่อชอบไปในทางนี้เขาก็ไปสอบนะผมก็ดีใจสอบครั้งที่หนึ่งไม่ติดครั้งที่สองพยายามใหม่มันจะต้องติดดิปรากฏครั้งที่สองก็ไม่ติดครับเขาบอกพ่อผมขอโทษเห็นเขาร้องไห้เขาจะร้องไห้ต่างเขาเฮ้ยร้องอะไรเรื่องผมไม่ชอบตำรวจทหารผมอยากเป็นนักดนตรีพ่อเขาก็ตะโกนตอนที่ลูกบอกว่าผมไม่ชอบผมอยากเป็นนักดนตรีพี่รู้สึกไงก็เสียใจไหมคะเสียใจผมเสียใจเราก็เหมือนกับยัดเยียดให้ความรู้สึกที่เอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยไปใส่ให้ลูกครับก็เหมือนกับว่าไปทำร้ายจิตใจเขาทางอ้อมไหมสุดท้ายปรับความเข้าใจกันอย่างนี้ก็เข้าใจกันแล้วแต่ลูกก็เรียนไปเล่นไปก็แล้วกันแล้วสุดท้ายตอนนี้เขาทำอาชีพอะไรเขาทำอาชีพตอนนี้เขาก็เป็นนักดนตรีเขาตั้งวงของเพื่อนๆรวมกันนะครับก็ดีใจฝันที่เขาอยากจะเป็นนักดนตรีเขาได้เป็นครับเขาก็มีความสุขนะดูเขาแบบเขาแฮปปี้อ่ะใช่ค่ะเขานักดนตรีนะครับผมเท่เลยใช่ค่ะครับครับแต่ว่าแล้วเราก็กังวลมากว่าวันนี้จะมาโชว์อะไรนะก็เดี๋ยวผมจะเอาศาสตร์ทางโรงรับจำนำมาให้รายการของซูเปอร์ซิตี้นะครับคอยดูแล้วกันว่าใช้ศาสตร์ในการที่ดูของดูของอ่ะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะก็แต่ก่อนเขาบอกว่าพ่ออยากได้นาฬิกาที่มันเบาๆถ้าเขาเป็นมือกลองใช่ไหมถ้าผมเคยซื้อนาฬิกาที่เป็นเหล็กให้เขาอะเป็นโลหะ
ครับข้อมือกลองมันต้องขาดความคล่องตัวเดี๋ยวมันถ้าอะไรที่เป็นเบาๆนาฬิกานี่มันเป็นดิจิตอลหรืออะไรนี่มันรู้สึกจะดีก็ยังไม่มีโอกาสนะสักทีแต่วันนี้มาก็เลยอยากจะได้นาฬิกาขับให้ลูกที่มันคล่องตัวนะครับลูกชายรู้ไหมคะว่าวันนี้พ่อจะมาขอนาฬิกาให้ไม่รู้ครับแต่ว่าเขามาเป็นกำลังใจให้เห็นพ่อออกเลยกันมาเป็นกำลังใจอันน่ะเดี๋ยวดูเอาล่ะว่าลูกจะดีใจขนาดไหนไม่รู้พ่อจะทำได้หรือเปล่าอะไรพี่แกสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับทีมงานผมเรียกพี่เกดว่าหลงจู้ตาเทพแต่เราอยากทดสอบว่าแม่นยำขนาดไหนกับโจทย์แรกของเราครับวิเคราะห์ของโบราณพี่หอยครับเชิญก่อนเลยครับของโบราณชิ้นแรกอะของโบราณชิ้นแรกหมายถึงผมพุทโธทีมงานครับเชิญครับมันจะเก่ามันจะสายศตวรรษคุณผู้ชมครับทางทีมงานได้เตรียมของเอาไว้5อย่างซื้อมาจากร้านขายของโบราณที่ทางร้านได้ตั้งราคาขายเอาไว้แล้วเหมือนในหนังจีนอุ้ยสวยอ่ะพี่เกดต้องวิเคราะห์ว่าอะไรราคาถูกสุดและอะไรราคาแพงสุดเรียงจากน้อยมามากครับครูเงาะพี่ตั๊กพี่หอยครับคิดว่าอะไรแพงสุดยากจังอ่ะตั๊กเอาเป็นเนี่ยชามอันนี้ค่ะแพงสุดครับครูเงาะครับตอนแรกจะเอานั้นเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าจะได้กระจายความเสี่ยงหน่อยมันต้องมีคนถูกบ้างครับเอางั้นเอาชามอีกอันนึงนะนี่นะครับครูเงาะว่านี่แพงสุดนะครับพี่หอยอ่ะพี่หอยครับผมว่าอันใหญ่สุดแพงสุดไออันนั้นอ่ะไอซึ้งต้มซาลาเปาอ่ะพี่หอยว่านี่แพงสุดแพงสุดแพงสุดนะครับพี่เกดเชิญครับผมมีป้ายราคาซ่อนอยู่ขอเปิดดูได้มั้ยครับได้เลยครับได้เลยครับก็ถือว่าเป็นงานฝีมือนะครับงานนี้เป็นไม้นะครับครับอันนี้ต้องมี20ปีครับ20ปีนะครับอันนี้ก็ดูหนังแล้วมันไม่น่าจะเป็นของเก่าอ๋อไลฟ์2ชิ้นนะครับอันนี้ก็โหเบาจ้ะดูของแก่ขึ้นมาทองเหลืองแท้ๆเขาจะมีน้ำหนักครับอันนี้จับมาแบบเบาหวงเลยเขายกขึ้นแบบพุงเอาแล้วทายว่าอันนี้แพงสุดด้วยพอเห็นยกปุ๊บใจวูบเลยเนี่ยครับชิ้นสุดท้ายครับนี่ก็เหมือนงานเก่าเหมือนกันอันนี้ต้องเป็นของราชวงศ์ฮั่นหรือเปล่าใช่ลักษณะเหมือนลักประมาณนั้นเพราะทำไมครับคือเสียงเนี่ยก็เป็นบ่งบอกถึงความเก่าเหมือนกันว่าเขาเผามาดีไหมหรือโอ้โหยิ่งกังวานมันก็เหมือนมีมูลค่าแล้วนี่กังวานนะไม่ถึงเสียงไม่ถึงอันนี้ไม่กังวานเหรอเพราะออกแต่ว่าก็ได้งานเก่าที่เก่าก็ดีกว่าตัวนี้อ๋อแสดงว่าที่วิเคราะห์อันนี้ถูกสุดเอ้ยมีใครบอกอันนี้แพงสุดไหมครับอันนี้ครับอันนี้ฮะแต่ยังไม่รู้จะถูกไหมนะครับนี่คือพี่เกดวิเคราะห์นี่นะครับนี่คือน้อยสุดนะครับแต่อีกครับอันนี้น่าจะ2นี่ก็น่าจะลองจากขันนั้นน่ะนะคะทุกคนอันนี้นี่น่าจะแพงกว่าตัวนี้ครับเพราะว่ามันเป็นงานเก่าและเป็นคนจีนโบราณอย่างใบนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องถูกกว่าชิ้นนี้แน่นอนถ้าถูกนี่คือพี่หอยจะหล่อมากนะครับมากครับหล่ออยู่แล้วก็เพิ่มความหล่อครับพี่เอกขันทองเหลืองถูกสุดและตะกร้าหวายแพงสุดนะครับค่ะนี่คือจะต้องถูกสุดนะครับครับอาจจะเอามาจากศรีสัชนาลัยหรือเปล่าดูดีๆเป็นยุคไดโนเสาร์เป็นการที่แบบไดโนเสาร์เหยียบขันทองเหลืองนี้ราคาเท่ากับ 1,500 บาทครับถูกสุดแล้วครูนี่ต้องแพงขึ้นถ้าถูกต้องต้องแพงขึ้นครับเฮ้ยแต่มันน่าจะแพงกว่านั้นนะราคานี้นะครับโอ้2,500บาทครับถ้าถูกต้องตรงนี้ต้องมากกว่า 2,500 ถ้าใบนี้ถ้าเขาขายก็สามารถถึง 4,000 ใบนี้ 4,000 อาจจะถึงนะและคำตอบที่ได้คือ 4,000 ด้วยโอ้เอาดิถ้านี่ 4,000 นี่สักเท่าไหร่ครับใบนี้ต้องไม่ต่ำกว่า
5-6,000 นะครับคำตอบนะครับคือ 6,000 6,000 บาทครับโอ้โหเซียนมากคือทีมงานเราไปยืมจากร้านขายของเก่าครับดังนั้นราคาก็จะเป็นราคาตลาดครับสุดท้ายเนี่ยถ้าออกมาต่ำกว่า 6,000 นี่ฮาเลยนะครับขึ้นและคำตอบก็คือเผื่อเป็นหมื่นราคานี่ครับหมื่นพอดีเกมแรกที่แกถูก 100% ครับโอ้โหพี่แกครับจะว่างุ้นนี้แหละครับสักครู่ครับพี่หอยครับครับผมขอนาฬิกาแอนทีคพี่หน่อยครับเฮ้ยให้เขาดูว่าจริงหรือเปล่าเราฝากใครซื้อไปซื้อเองอะไรนะซื้อเองดิมองดูให้เขาวิเคราะห์จริงเหรอจริงจริงได้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 แต่เนี้ยเลยจริงเชียวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้น้ำหนักดีมากครับครับผมหนักไปอย่างนั้นนะช็อคโปรเทคชั่นหมายความว่ากันตกอันนี้ลองเคลื่องลงพื้นได้เคลื่องลงพื้นได้ไม่เป็นระวังเจ็บระวังจุกนะครับผมพี่เกศครับน้ำหนักดีมากอย่างแรกเลยครับแกซื้อของจริงมาไหมครับจับได้ไหมจับได้เลยครับส่องได้จับได้ครับของปลอมดีนะใส่จริงมาโอ้เกือบไปแล้วเป็นเราก็ไม่รู้เราก็ให้300แหมอยากขีดคู่จังเลยนี่เป็นครูง้อมีกูถีบแล้วด้วยขันของฉันยังแพงเรื่องนี้ถ้ามาจำนำพี่เกศให้เท่าไหร่อย่าหัวเราะอย่างนั้นสิครับเรื่องนี้ถ้ารับขอบัตรเลย 5,000 ผมขอบัตรปกติพี่จะให้ราคากี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดครับครึ่งนึงอย่างน้อยผมเกือบครึ่งอ่ะครึ่งนึงพี่หอยครับราคาตลาดที่ซื้อมาเท่าไหร่ครับ 11,000 ครับก็ผมถือว่าโอเคเออขอบคุณครับขอบคุณครับด้านต่อไปครับทองคำครับโอ้ยทีมงานครับเชิญครับทองทั้งหมดนี้นะครับ10เส้นครับน้ำหนักเท่ากันคือ1บาทแต่ว่ามีเพียงแค่1เส้นเป็นทองจริงครับ9เส้นเป็นทองปลอมสักครู่นะครับกรรมการอยากเล่นแน่นอนโอ้ยกดดันกรรมการอยากเล่นแน่นอนโอ้ยนี่ไม่ใช่หรอมั้งเบาหวงเส้นไหนครับอันนี้แหละอ่ะมั่วแล้วเนี่ยกัดเลยมั่วตรงนี้นะครับเอาแยะติดประจานนี่แยะตอนนี้นะครับพี่หอยพี่หอยครับเส้นสุดท้ายนี่นะครับพี่ซุปดาววันนี้นะพี่ซุปพี่ซุปดาวดาววันนี้นะพี่ซุปดาววันนี้นะทำสัญลักษณ์ไปเอาละครับพี่เกศครับยังไม่ต้องส่องแล้วรู้เลยว่าปลอมนี่ปลอมครับปลอมนะครับน้องครับอันนี้ดูด้วยตาไม่ส่องรู้เลยว่าปลอมนี่ปลอมครับปลอมครับว้ายตัดปลอมครับอันนี้ปลอมครับนี่ปลอมนะครับผมพี่หอยอันนี้ปลอมครับพี่หอยกอดคอกันแหววคณะกรรมการครับมีในตาที่แหลมคมมากครับผมตอนนี้ทองที่คณะกรรมการทั้ง3คนของเราเลือกเอาไว้เป็นทองปลอมทั้งหมดแต่ยังเหลือทองที่พี่ซุปเลือกอยู่ครับคือเส้นที่ทำสัญลักษณ์ม้วนพันเอาไว้จะใช่ทองจริงหรือเปล่าผมม้วนไว้ครับปลอมไหมครับไอ้นี่ปลอมครับนี่ปลอมครับปลอมนี่ไม่ต้องส่องเลยเหรอครับทองนี่มันดูสีผิวแล้วก็น้ำหนักนะครับนี่ปลอมครับนี่ไม่ต้องส่องเลยนะครับไม่ต้องส่องเลยระหว่างสองเส้นนี้ก็ขออนุญาตส่องครับครับโอ้โหปลอมครับเหลือเส้นนี้น่าจะแท้เส้นนี้น่าจะแท้นะครับเส้นนี้แท้ฟันธงเส้นนี้แท้นะครับเส้นแท้แหวนด้วยก่อนมั่นใจมากทีนี้เวลาทดสอบทองจริงหรือปลอมเนี่ยครับเขาจะมีน้ำยาเคมีถูกไหมครับครับในการทดสอบครับทีมงานครับผมขออุปกรณ์ตรวจสอบครับเรามีกรดดินประสิวสำหรับทดสอบทองครับว่าเส้นใดเป็นทองจริงเส้นใดเป็นทองปลอมนะครับสร้อยที่เราคิดว่าปลอมมีทั้งหมด9เส้นนะครับทีมงานจะหย่อนสร้อยที่คิดว่าเป็นทองปลอมลงไปในหลอดทดลองครับซึ่งมีกรดดินประสิวอยู่เส้นนี้คือทองจริงขั้นตอนการทดลองตรงนี้นะครับจะดึงมาบางข้อครับจะดึงบางข้อใส่ลงไปครับ
ที่เราต้องตัดให้จำนวนน้อยๆนี่เพื่อให้ไม่ทำปฏิกิริยาเยอะใช่ครับไม่งั้นฟันจะแบบเยอะมากเพราะว่ามันคือปลอมทั้งหมดไงปาบเขาให้ถ้าสมมติผิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่คุณตัดตรงนั้นไปเนี่ยก็เป็นต้นทุนการผลิตครับต้นทุนการผลิตครับเทปนี้ก็จะใช้ต้นทุนสูงนิดนึงท่านคณะกรรมการครับตอนนี้เราตัดทองออกเป็นข้อๆครับจะทดลองด้วยการหย่อนลงไปในหลอดทดลองสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นทองแท้เนี่ยจะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆครับใช่ครับถ้าเป็นทองปลอมจะมีควันเกิดขึ้นพี่เกตครับขอเชิญด้านนั้นครับครับอาจจะมีควันเราหลบนิดนึงครับครับพร้อมครับใส่ไปเรียงๆเลยครับถ้ามีควันขึ้นนั่นคือทองปลอมนะครับใช้เวลาทำปฏิกิริยาสักครู่ครับความฟูไหนอะตอนนี้ไม่เห็นมันฟูเลยเป็นฟองนิดๆโอเขียวครับมีความเขียวขึ้นไปเลยครับตอนนี้เราเห็นใช่ไหมครับว่าแต่ละหลอดจะมีความฟูเกิดขึ้นนะครับมี2หลอดนั้นเขียวแล้วครับทำไมบางอันมันเขียวเร็วเขียวช้าล่ะก็ความชุบหนาชุบบางอ๋อชุบมันหนามันแล้วแต่เส้นนะเนาะอุ้ยมาแล้วครับหืออือดีแล้วไม่ใส่ไปทั้งเส้นตอนนี้ชัดเจนว่ามีสารพิษอ่ะควันขึ้นนะครับเอออย่างนี้ก็ชัดทำอย่างนี้ชัดเจนนี่แหละได้กลิ่นมันแล้วใช่ไหมโอ้กลิ่นมาเห็นไหมแรงไหมฉุนไหมยังฉุนถ้ากระเด็นโดนก็เหลืองเหลืองเลยอ่ะเหลืองทันทีผิวนี่ไหม้เลยอ่ะแล้วเราไม่หายหรือว่าใช้เวลานานกว่าจะหายใช้เวลานานเส้นที่อยู่ในมือทีมงานคือเส้นที่เราคาดว่าเป็นทองแท้นะครับใส่ลงไปทั้งเส้นครับถ้าเป็นทองแท้จะต้องไม่เกิดอะไรนะครับแล้วเรารอดูเวลาครับว่าเกิดปฏิกิริยาไหมครับตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆนะครับไม่มีปฏิกิริยาใดๆครับหลอดนี้ทองจริงครับถูกต้องครับโอ้โหถูกทุกโจทย์ครับประสบการณ์มากกว่า40ปีครับท่านคณะกรรมการรู้สึกยังไงบ้างครับคือคนเดี๋ยวนี้ชอบเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องทำในสิ่งที่รักสิแต่หนูว่าไอ้การทำในสิ่งที่รักมันไม่เจ๋งเท่ากับรักในสิ่งที่ทำอีกสิ่งนึงที่หนูอยากจะชื่นชมแล้วก็ขอบคุณพี่มากๆก็คือในฐานะของพ่อซึ่งพี่เป็นพ่อที่น่ารักมากพอวันที่พี่ได้รู้ว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะพี่ก็ให้แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ชีวิตในแบบที่เขาเลือกอันนี้หนูนับถือมากนับถือในหัวใจของการเป็นคนทำงานแล้วก็หัวใจของความเป็นพ่อของพี่มากๆค่ะขอบคุณค่ะนี่คือพ่อที่ยอมรับในสิ่งที่ลูกรักความฝันที่อยากได้ไม่ใช่เพื่อตัวเองครับอยากให้นาฬิกากับลูกครับทั้ง3ท่านครับคงไม่มีคำอื่นนอกจากคำว่าผ่านครับขอบคุณมากและนี่คือสิ่งที่ King Power เตรียมให้กับพี่ครับเรือนหนึ่งสำหรับพ่อเรือนหนึ่งสำหรับลูกแทนใจซึ่งกันและกันครับพี่เกตครับไม่ได้บอกลูกมาก่อนใช่ครับพ่อคือเขาไม่อยากรบกวนพ่อให้พ่อซื้อแต่ว่าผมจะซื้อก็ให้เขาก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่มันเอาอย่างนี้เป็นความทรงจำอยากให้ลูกรู้ว่าครั้งหนึ่งที่ลูกเคยพูดไว้พ่อก็ยังไม่ลืมพ่อเอาในการนี้มอบให้ลูกทั้งสองเรือนเลยครับสำหรับลูกครับรักลูกขนาดไหนครับก็รักสุดหัวใจอยู่แล้วครับรักลูกสุดหัวใจแล้วก็งานที่เขาทำได้ดีอย่างนั้นก็ถือว่าถ้าพ่อไปบังคับให้เป็นตำรวจป่านนี้พ่ออาจจะนั่งเสียใจก็ได้ขอให้ลูกสมหวังเป็นนักดนตรีของระดับประเทศครับพลังรักของพ่อครับทาง King Power บอกว่าความสามารถของพี่อัจฉริยภาพของพี่น่าจะมีบางอย่างเป็นส่วนเสริมให้เยี่ยมขึ้นไปอีกครับหันหลังครับพี่ของแถมครับของแถมครับของแถมครับพี่เกศครับครับหันมาได้แล้วครับเ
ืออะไรอ่ะผมไม่รู้อะไรอ่ะผมให้พี่เกดอธิบายครับสิ่งนี้คือกล้องที่ตรวจเพชรนะฮะตอนนี้มันมีเพชรสังเคราะห์เยอะตัวนี้สามารถเทสได้คือตรงนี้เราทำงานเหมือนตำรวจถ้าเราไม่มีปืนเราไปจับคนร้ายไม่ได้ก็นี่เราทำงานเกี่ยวกับลงรับนำเครื่องตรวจเพชรนี้สามารถที่จะช่วยทำให้เราอุ่นใจในการรับนำมากขึ้นครับนี่คือของพี่ครับเครื่องตรวจเพชรครับให้ผมนะมอบให้พี่ครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เจ๋ครับนาฬิกาทั้ง2เรือนและเครื่องตรวจเพชรนี้นะครับมอบให้กับพี่จาก King Power รวมมูลค่า 43,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณพี่เกตมากที่มาซุปเปอร์60นะครับไม่ใช่แค่ความสามารถของพี่แต่พลังรักของพี่พวกเราสัมผัสได้อย่างชัดเจนครับขอบคุณมากครับอัจฉริยะพันเก๋าหลงจู้ตาเทพครับขอบคุณครับยอดเลยมากค่ะเก๋าอย่างแท้จริงก็เจ๋งครับนะอันนี้มอบให้ลูกเข้ามาออกรายการเพื่อลูกเลยสบายโอเครับลูกครับขอบคุณมากครับผมครับผมไม่เกี่ยวกับเรี่ยวแรงไม่เกี่ยวกับบ้านไกลไม่เกี่ยวกับดวงดาวที่แวววาวสุขสกาวจะจริงแค่ไหนไม่เลยไม่สายที่จะฝันมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำโง่ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปรู้จักโลหะชิ้นนี้ไหมครับเขาหักแล้วก็แตกออกจากกันละไม่เคยเคยรู้จักไหมครับไม่เคยครับไม่ค่ะผมจะบอกว่านี่คือการนำเอาเศษฝุ่นเศษขยะแล้วก็เศษปฏิกูลมารวมกันแล้วก็หลอมครับชิ้นเนี้ยครับท่านกล่าวว่าราคาสักกี่บาทครับท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่ากี่บาทครับชิ้นนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งชิ้นนี้มูลค่ามากกว่า 300,000 บาทครับเฮ้ยท่านผู้ชมการครับวันนี้ท่านจะได้พบกับคนที่มีอาชีพค้นหาคุณค่าจากกองขยะจากฝุ่นผงจากสิ่งปฏิกูลเขาคือนักล่าขุมทรัพย์ทองคําจากเศษปฏิกูลครับเชิญครับเฮ้ย 300,000 เลยเหรอสวัสดีครับเชิญขึ้นมาครับสวัสดีค่ะชื่อพันธิลาสารบัญญัตินะคะชื่อเล่นอ้นนะคะอายุ45ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณอ้นคะค่ะเมื่อกี้ที่พี่ซุปแนะนำอะค่ะขอบอกอาชีพของคุณอ้นอีกทีได้ไหมคะอาชีพคือรับซื้อแล้วก็รับสกัดแร่โลหะมีค่าทุกชนิดนะคะ อย่างเช่นทองคำเงินแพลทินัมโรเดียมพาราเดียมเป็นต้นค่ะครับเริ่มอาชีพนี้ได้ยังไงคะจริงๆเป็นคนอีสานนะคะที่ชัยภูมิอย่างจบป.6ความฝันของเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดทุกคนนะคะก็เหมือนกับว่าก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีงานมีรายได้แล้วก็เข้ากรุงเทพนะคะแล้วก็มาทำงานหลากหลายแล้วพอวันว่างเราก็ไปติดต่อเห็นเขาทำเห็นลุงข้างบ้านนะคะเขาทำอาชีพนี้อยู่นะคะเขาก็มาติดต่อเราเพราะว่าเราจะรู้จักกับร้านทองหลายร้านนะคะเพื่อที่ว่าให้เราไปช่วยติดต่อให้ค่ะเขาก็จะให้ค่าในหน้าเราแต่เราบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ขอรับเงินในส่วนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมาหุ้นกันไหมก็คือมาหุ้นแล้วก็ไปศึกษางานกับลุงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเรามาเริ่มทำในส่วนนี้ค่ะรายได้แชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบเราคิดยังไงดีคะเป็นเดือนไหมหรือว่ายังไงคะต่อเดือนประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนค่ะเคยได้
น้อยสุดเท่าไหร่แล้วมากสุดเท่าไหร่คะในเดือนนึงถ้าน้อยสุดเนี่ยคือก็เหลือนะคะก็หลักแสนเหมือนกันน้อยสุดค่ะแล้วถ้ามากสุดล่ะคะถ้ามากสุดก็ไม่ถึงล้านหรอกค่ะก็อยู่ในหลักแสนต้นๆอย่างเงี้ยค่ะครับเคยมีแบบขาดทุนบ้างไหมคะมีค่ะแรกๆก็จะมีขาดทุนนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์ของเรายังน้อยครับค่ะแล้วทองคำเนี่ยค่ะลักษณะของเขามันก็จะเหมือนกับคือถ้าเราไม่ได้สัมผัสจริงๆเราจะแยกไม่ออกเลยว่าทองคำบริสุทธิ์กับทองเหลืองเนี่ยอันไหนแท้อันไหนเป็นทองเหลืองอันไหนเป็นทองคำค่ะแล้วพอเราไปติดต่อขอซื้องานเราก็โดนหลอกจากการที่ว่าบริษัทนั้นนะคะเขาใช้ทองเหลืองแต่เขาบอกว่าเขาใช้ทองคำก็คือโดนโกงนั่นเองโดนโกงโดนหลอกค่ะโดนหลอกค่ะที่โดนโกงมากที่สุดเนี่ยหมดไปเท่าไหร่คะตอนนั้นที่เขาโกงเราครั้งแรกเลยก็สามแสนห้าเป็นหลักแสนเลยเหมือนกันหลักแสนแสดงว่ามีหลายครั้งหลายครั้งค่ะหลายครั้งแล้วแก้เกมไงคะอันนี้จากการที่เราโดนหลอกจากที่เราขาดประสบการณ์ก็เลยทำให้เราคิดว่าเราต้องไปเรียนด้านนิติศาสตร์นะคะด้านกฎหมายนะคะตอนนี้เรียนจบขั้นอะไรแล้วครับโทษทีตอนนี้มีอาชีพเป็นทนายความด้วยค่ะอ๋อเป็นทนายความด้วยใช่ค่ะโอ้อ๋อคือโดนหลอกเจ็บใจก็เลยเป็นทนายความซะเองเลยใช่ค่ะจากที่เขาจะหลอกเราเขาก็ไม่กล้าหลอกแล้วอะเพราะเขารู้ว่าเราเป็นทนายนะหลอกไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นผลดีนะคะแล้วเป้าหมายทางอาชีพทนายอะคะทนายก็คือทำตอนนี้ก็คือเปิดชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีค่ะซึ่งตอนนี้คนที่เดือดร้อนคนที่เข้ามาหาเราเขาเดือดร้อนอยู่แล้วอย่างกรณีถูกโกงใช่ไหมคะโกงจนหมดตัวอย่างเงี้ยมาหาทนายก็ไม่มีตังค์ในส่วนนี้เราก็เลยเปิดชมรมขึ้นมาค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยเหลือเขาเบื้องต้นโดยที่ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับเอาละค่ะวันนี้ความฝันที่พี่อ้นอยากได้กลับไปคืออะไรคะก็คือเงินที่ได้ในส่วนนี้นะคะเราก็จะเอามาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการไปยื่นเอกสารฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับคนที่เขายากไร้แล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีค่ะในส่วนนี้ค่ะอนุโมทนานะคะครับผมเอาละค่ะวันนี้พวกเราอยากเห็นอาชีพพิเศษของพี่อ้นแล้วนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับคุณอ้นครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากครับท่านผู้การครับอาชีพคุณอ้นเป็นอาชีพที่น่าทึ่งมากและเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์มากผมบอกได้เลยว่าพวกเราเนี่ยมองสิ่งที่คุณอ้นเห็นนั้นเหมือนกันแต่เรามองสิ่งที่เห็นนั้นเป็นขยะแต่เขามองเป็นทรัพย์สมบัติเพราะว่าเขามีวิชาความรู้ในการที่จะสกัดเอาสิ่งมีค่าจากกองขยะที่เราเห็นได้ผมเชื่อว่า100คนเนี่ยเห็นแล้วยี้อ่ะใช่แต่คนที่101เนี่ยเห็นแล้วรู้เลยว่าตรงนี้มันมีค่าแต่กระบวนการที่มามันไม่ง่ายครับแล้วทำไมจึงเกิดอาชีพนี้ได้เราจะสาธิตให้ชมบนเวทีครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับกรรมการครับเราจะมาดูกันว่าอาชีพของคุณอ้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรสมมุติว่าตรงนี้คือร้านค้าคือบริษัทที่มีหน้าที่มีอาชีพในการขึ้นรูปพรรณทำแหวนทำสร้อยครับเรามีแหวนทองคำอยู่1วงเดี๋ยวลองดูนะครับหนักที่ได้คือ 3.82 กรัมนะครับประมาณเราจะมาดูกันว่าถ้าเราหลอมแหวนวงนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นรบกวนแหวนหลอมเลยเหรอสาธิตนิดหนึ่งครับจำตัวเลขนี้ไว้นะครับ 3.82 นะครับปกติใช้เวลาหลอมนานไหมครับกว่าเขาจะแบบละลายไม่นานค่ะไม่นานมันดำแล้วอ่ะทองเขาเริ่มเป็นสีแดงๆนะครับคือเริ่มหลอมแล้วครับจากโลหะสีทองคำนะครับกลายเป็นสีแดงๆครับเดี๋ยวพี่หอยลองใส่ดูว่าพอดีนิ้วไหมนะครับพี่อ๋อดีฮะไม่ใช่ออดหลอดแล้วจะลิงนะ
ริ่มละลายละเริ่มหลอมแล้วครับเริ่มแล้วค่ะรูปทรงเริ่มเปลี่ยนแล้วครับโอ้โอ้เหลวแล้วครับเนี่ยครับน้ำตอนนี้กลายเป็นหยดน้ำกลมๆครับอันนี้เราจะหลอมหลอมให้มันใสเลยค่ะอ๋อหลอมให้ใสเลยนะฮะใช่ค่ะก็คือที่เราเห็นใสๆผิวข้างบนเนี่ยก็คือว่าอันนี้มันได้แล้วก็คือเหมือนกับว่าทองแหวนวงเมื่อสักครู่อะค่ะก็คือเขาหลอมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วในตอนนี้นี่คือขั้นตอนเบื้องหลังของร้านทองทุกร้านก็ต้องทำขั้นตอนนี้นะครับใช่ใช่ค่ะเราใส่อะไรสักอย่างลงไปน้ำประสานทองอ๋อนี่น้ำประสานทองบอลแหละใช่ค่ะบอลแหละเขาทำหน้าที่ช่วยยังไงฮะให้มันช่วยประสานให้มันเป็นรูปเดียวกันใช่ค่ะช่วยประสานพี่หอยสงสัยว่าร้อนไหมใช่ไหมครับสายตาตรงนั้นผมเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเขาจะช่วยมาจับดูว่าร้อนไหมไม่เป็นไรฮะน่าจะร้อนนะหลุดแล้วครับปกติเราจะใช้เทลางแต่ว่าอันนี้มันเล็กก้อนเอาโอ้ได้เสียงจี๋ๆเลยครับร้อนค่ะยังร้อนอยู่ตอนนี้คือกลายเป็นก้อนทองกลมๆครับโอ้นี่หายร้อนแล้วเลยนะครับหายแล้วค่ะต้องขอเช็ดแห้งนิดนึงนะครับท่านผู้การครับจากแหวนทองครับตอนนี้ครับกลายเป็นโอ้โหเม็ดเดียวเม็ดเล็กด้วยเม็ดเล็กค่ะน้ำหนักที่เราจำได้คือ 3.82 เราจะมาดูกันว่าตอนนี้น้ำหนักเป็นเท่าไหร่นะครับน้ำหนักที่ได้คือ 3.80 กรัมครับนั่นหมายความว่าในกระบวนการนี้ครับมีน้ำหนักสูญหายไป 0.02 กรัมผมต้องถามคุณอ้นว่ามันหายไปไหนครับคือทุกขั้นตอนเวลาหลอมแม้กระทั่งรีดอย่างเมื่อสักครู่นะคะการหลอมมันก็จะมีฝุ่นปลิวกระจายออกไปบริเวณรอบๆนี้อยู่แล้วนะคะยังไงก็สูญหายค่ะค่ะนั่นคือที่มาที่ว่าทำไมเราทางร้านเนี่ยเขาถึงมีเศษเพื่อที่จะขายให้เราคือทุกขั้นตอนของการขึ้นรูปอ่ะจะมีสูญหายแน่นอนค่ะและนี่คือเหตุผลที่คุณอ้นไปขอเหมาซื้อเศษฝุ่นเศษขยะและเศษปฏิกูลณที่แหล่งต่างๆเหล่านั้นครับคุณอ้นครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะให้กรรมการได้เห็นภาพเลยเราตามไปดูชีวิตคุณอ้นในการทำงานว่าเขาทำอย่างไรครับทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ก่อนครับท่านผู้การครับและขั้นตอนต่อไปนะครับคุณอ้นจะไปประเมินที่บ้านช่างทองว่าเศษฝุ่นขยะที่เห็นด้วยสายตาคุณอ้นจากประสบการณ์เนี่ยอยากจะขอซื้อในราคาเท่าไหร่และราคาจะตกลงตรงกับใจเจ้าของบ้านไหมไปดูขั้นตอนนี้กันครับเชิญครับบ้านช่างทองย่านบางแคกรุงเทพมหานครครับนี่เป็นคณะทำงานของคุณอ้นนะครับใช่ค่ะนี่คุณพี่เจ้าของบ้านครับใช่ค่ะเฮียทุยค่ะเคยทำธุรกิจด้วยกันมาก่อนเคยค่ะเคยซื้อขายกันอยู่ค่ะได้ค่ะนี่คุณอ้นกำลังทำอะไรครับอันนี้ก็คือเราไปหาเศษฝุ่นแล้วเอามือจับสัมผัสเอามือสัมผัสเพื่อที่ว่าจะเอามาล่อนดูนะคะว่าทองปริมาณเป็นยังไงบ้างในแต่ละจุดนะคะนี่ประสบการณ์ล้วนๆครับใช่ค่ะนี่ถ้าเป็นเราต้องปาดทิ้งอ่ะเราปาดทิ้งแน่นอนเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันก็สีดำๆทุกคนมองว่าสกปรกอะค่ะต้องเก็บทิ้งค่ะนี่สินี่คือเศษขยะเศษขยะทั้งนั้นเลยค่ะแต่มีทองนะคะขยะทองเนี่ยด้วยตาเลยว่านี่มีชิ้นนี้อยู่มันจะมีแตกออกเวลาเขารีดเดี๋ยวก่อนนะครับที่เรากรีดพรมเลยเหรอครับกรีดพรมค่ะเพราะว่าเราต้องการดูฝุ่นที่ร่วงอยู่บนพรมเพราะฝุ่นทองมันทะลุพรมได้ได้ค่ะโอ้อันนี้จะเป็นตัวชี้วัดนะคะว่าในการที่เราลองเทสตามพรมนะคะตามจุดต่างๆของพื้นที่ที่เราจะทำการซื้อขายนะคะคือในส่วนนี้ค่ะอันนี้คือทองที่เราเคาะจากพรมเมื่อสักครู่นะคะโอ้หลักๆพรมอาจจะเยอะสุดค่ะนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นบ่อดักนะคะคือตามบ้านช่างทองต่างๆเนี่ยเขาจะทำเป็นบ่อกักเก็บนะคะแล้วก็ไหลมารวมอยู่จุดเดียวกันเพราะเขาก็รู้ว่าเขามีสินทรัพย์ที่มันไหลอยู่ตรงนี้เขารู้ค่ะก็ถ้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะนะคะ
สำหรับช่าง13คนนะคะบ้านหลังนี้มีช่าง13คน13คนค่ะทำแหวนค่ะแหวนทองที่เราลองเมื่อสักครู่ค่ะสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะเจรจาเพื่อขอซื้อเศษขยะทั้ง3ท่านเดาครับว่าคุณน้นจะขอเสนอราคาที่เท่าไหร่ครับโหเราต้องเดาครับผมว่านี่ต้องเดาราคาเท่าไหร่ครับ 200,000 หน่อยว่า 200,000 ครับโอ้ 200,000 เลยเหรอนี่เขาเป็นคนโออาป๋าป๋าป๋าเอ้าทำไมอ่ะทั้งโอ้โหเมื่อกี้เห็นแล้วอยู่ในกะลาขยะในบ้านเราผมบอกว่ามาช่วยเก็บขยะเออผมบอกว่าเท่าไหร่โอ้ผมว่า 1,000 ก็หลูพันพันหนึ่งก็เยอะแล้วนะเขาทุกคนอันหนึ่งทองอันนี้เดี๋ยวตัวโต๊ะ5พี่พี่บอก 200,000 โต๊ะบอก 1,000 เดียวอ่ะโต๊ะ5พี่เอาไว้เอาถ้าพี่อดไม่ไปเขาก็ไม่มีใครมาแตะอะไรเหล่านี้นะพี่ไม่เป็นไรอันนี้คือความคิดส่วนตัวไม่มีใครถูกผิดผมย้ำว่าไม่มีใครถูกผิดนะอันนี้ไม่มีใครถูกผิดเป็นประสบพี่อันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกทุกคนคุณครับคุณว่าเท่าไหร่คือประเมินกับไอ้แผ่นตอนแรกที่พี่ซูบอกว่าถ้าแผ่นนั้นมัน 300,000 ได้ไม่ครูแต่ว่าแผ่นนั้นพี่ไม่ได้บอกว่าเอามาจากนี่มันที่คือบ้านหลังนี้อ่ะอีนี่ก็เกินเรื่องไปเอา 100,000 อ่ะคุณว่า 100,000 พี่หอยว่า 200,000 โต๊ะขอเปลี่ยนใหม่กันได้มั้ยครับผมขอเพิ่มศูนย์อีก1ตัวแล้วครับเป็น 10,000 ได้มั้ยครับได้ดูมั้ย 10,000 100,000 และ 200,000 นะครับจากประสบการณ์ของคุณอ้นเนี่ยเขาไปเอามือไปปาดดูเศษฝุ่นเคาะพรมแล้วก็ไปดูไอ้ตรงบ่อที่บ่อดักแล้วเขาประเมินแล้วและกำลังจะเจรจาขอซื้อด้วยตัวเลขนี้ครับนี่จ่ายเงินสดนะคะเฮียเดี๋ยวเราค่ะเงินสดที่เฮีย300,000อุ้ย300,000นะคะคุณกระแสตัวเลขที่คุณอ้นให้คือ320,000บาทค่ะนี่เห็นไหม320,000 บาทครับใช่ค่ะคือผมบอกก่อนว่าตอนนี้ท่านผู้ชมก็ตกใจว่าเอ๊ะนี่คือเขา320,000ได้ยังไงอ่ะแปลว่ามันจะต้องได้มากกว่านี้แล้วกระบวนการในการหาเศษฝุ่นเนี่ยคือครั้งแรกในชีวิตของพวกเราทุกคนที่จะได้เห็นอาชีพที่มหัศจรรย์เหลือเกินครับอาชีพหาทองจากเศษสิ่งปฏิกูลครับตรงนี้ครับสนุกแล้วก็มหัศจรรย์มากครับเชิญครับ11 นาฬิกาครับทีมงานเริ่มเข้ามาเก็บทองครับเขาเก็บยังไงครับไปชมครับทีมงานประมาณกี่คนครับวันนั้น13ค่ะ13คนนะครับทีมงานครับมาแล้วครับเก็บคือเก็บทุกอย่างนะครับทีมงานไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่ค่ะถุงเท้าเราก็ไม่อยากให้ใส่นะเพราะว่ามันจะไปติดทองเวลาเราลื้อค่ะฝุ่นตามผนังก็เราก็เชื่อว่ามีทองมีค่ะมีมันต้องฟุ้งกระจายอยู่ในนี้ค่ะนี่คือทั้งดูดทั้งเช็ดทั้งเก็บนะครับใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนมาทำความสะอาดให้ครับปีหนึ่งทำครั้งนะครับใช่ค่ะนี่คือขูดเลยเหรอครับขูดเลยค่ะนี่คือโต๊ะที่ช่างนั่งใช่ไหมครับไม้อะตอนที่ช่างขึ้นรูปอะค่ะโอ้นี่ขูดเลยนะครับใช่ค่ะโอ้นี่แอร์ครับค่ะบ้านนี้จะไม่ล้างแอร์ถูกไหมครับไม่ล้างรอเรารอค่ะทุกซอกทุกมุมครับใช่ค่ะจบงานนี้สะอาดเอี่ยมครับใช่ค่ะโอ้นี่คือทิชชู่เช็ดแล้วก็ซับนะครับค่ะโอ้โหดูครับเช็ดตามซอกค่ะทุกซอกทุกมุมเอาหมดครับน้ำมันถูกไหมครับเป็นน้ำมันค่ะเพราะเครื่องบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนพรมไปด้วยถูกไหมใช้น้ำมันหล่อลื่นเปลี่ยนพรมให้เขาเปลี่ยนพรมด้วยค่ะคือเราเอาใหม่เขาเลยใช่ค่ะเปลี่ยนได้เงินด้วยแล้วก็เปลี่ยนผมให้ด้วยค่ะโอ้นี่เช็ดให้เลยครับค่ะเช็ดผนังครับเมื่อเช็ดแล้วทั้งหมดนี้จะรวบรวมไปอยู่ในที่เดียวกันนะครับใช่ค่ะโอ้นี่คือทุกซอกทุกมุมจริงๆครับโอ้พัดลมนี่มีแน่ๆครับเพราะเขาดูดลมนะครับใช่ค่ะไฟพัดเช็ดอย่างดีครับแต่เศษน้ำเนี่ยไม่ทิ้งถูกไหมครับไม่ทิ้งค่ะไม่ทิ้งนี่คือกรีดผมนะครับเปลี่ยนผมให้เขาเนี่ยฝุ่นอยู่ล่างค่ะผมเห็นสีทองแวบๆด้วยนะครับค่ะนี่คือล้อพรมหมดเลยครับโอ้รถทำความสะอาดแบบนี้เลยนะครับค่ะแล้วเศษน้ำจากการทำความสะอาดไปไหนครับเก็บค่ะเราเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยค่ะคือเราสูบมาหมดเลยเราดูดหมดเลยใช่ค่ะฝุ่นเนื่องจากฝุ่นทองมันเล็กอะค่ะ
คือเราต้องเก็บไม่ให้มีฝุ่นเลยคือทุกจุดต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นฝุ่นทองทั้งหมดค่ะแล้วก็มัดนะครับมัดเศษน้ำเมื่อสักครู่ฮะมัดทั้งหมดครับไม่ให้หกนะคะอันนี้หกไม่ได้ผมรู้สึกว่าเรากำลังปูพรมใหม่ใช่ไหมครับปูพรมใหม่ค่ะโอ้โหเอี่ยมด้วยสะอาดด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่คือขยะถูกไหมครับขยะเขาเก็บไว้จนรอเราไปซื้อแล้วก็จัดเก็บค่ะเขาจะไม่ทิ้งนี้ไม่ทิ้งขยะครับตลอดปีครับไม่ทิ้งค่ะรอคุณอ้นครับโอ้โหค่ะและตรงนี้คือทีมงานเราเหมือนกันใช่ค่ะเอาละครับเริ่มสูบครับที่บ่อพักแล้วก็บ่อเป็ดกูนต่างๆครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับใช่ค่ะ19นาฬิกาครับกลับถึงโรงงานสกัดทองครับทีมงานนำทั้งหมดที่ได้มาครับมากองรวมกันก่อนครับแล้วน้ำปฏิกูลต่างๆที่ได้มาครับก็มาเทใส่บ่อพักถูกไหมครับใช่ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะแล้วก็เราก็เลนพักมาได้บ่อแล้วก็พรุ่งนี้เราก็มาติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะโอ้โหโอ้ทุกเม็ดมหัศจรรย์เราไม่เคยรู้ว่ามีอาชีพอย่างนี้อยู่ด้วยนะคือผมว่านี่มันคือภูมิปัญญาคือประสบการณ์แล้วเป็นงานที่ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ครับเป็นขั้นตอนแรกเท่านั้นครับขยะที่ได้มาน้ำปฏิกูลต่างๆที่ได้มาคุณอ้นและทีมทำอย่างไรต่อไปชมกันครับโรงงานสกัดทองสมุทรสาครครับนี่คือบ่อที่เราพักไว้นะครับใช่ค่ะทีมงานก็ค่อยๆลำเลียงเอาน้ำโคลนที่เห็นเนี่ยครับค่ะเอามาตากแดดหรือเปล่าครับเอามาตากแดดให้แห้งค่ะเพื่อนำไปเผาโอ้ตากให้แห้งก่อนเผานะครับค่ะเอาพิกัดมาจากในนี้เนี่ยมองด้วยสายตามันไม่เห็นอะไรหรอกครับค่ะนี่คือทั้งหมดของบ้านช่างทองนะฮะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับใช่ค่ะและนี่คือขยะต่างๆที่ได้มาครับทั้งหมดเอามารวมกันครับแล้วเผาครับอันที่ไม่ใช่ทองครับมันหายไปครับแต่ว่าทองแท้ไม่กลัวไฟครับทองเมื่อเจอความร้อนเขาหลอมละลายแต่ยังคงสภาพคุณค่าเขาอยู่ครับเผานานแค่ไหนครับคุณโดนประมาณกว่าจะเย็นก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะคะกระบวนการนี้เสร็จภายใน1วันนะครับการเผาการเผาวันเดียวค่ะวันเดียวเสร็จนะครับค่ะแล้วตอนนี้ขยะเริ่มแห้งครับแห้งแล้วทีมงานเก็บทั้งหมดรวบรวมครับอันนี้ก็ห้ามหกนะคะคือหกต้องกวาดเลยแล้วก็นำทั้งหมดรวบรวมไปเผาถูกไหมครับใช่ค่ะดูเหงื่อสิครับมันไม่ใช่งานที่สบายเลยครับมันเป็นงานที่แบบต้องสู้จริงๆครับใช้เวลาเผาประมาณ5ชั่วโมงครับใช่ค่ะสิ่งที่ได้มามันน่าจะเป็นเอตกรอะไรป่ะครับเขาจะเรียกขี้เถ้าค่ะเป็นขี้เถ้าเป็นขี้เถ้าเลยค่ะนี่คือขี้เถ้าแล้วเราใส่อะไรลงไปครับใส่สารบอแร็กค่ะอ๋อประสานทองใช่ค่ะสารบอแร็กตักเท่าเอาขี้เท่าทั้งหมดมารวมกันนะครับค่ะนี่ขี้เท่าผสมบอแร็กแล้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปเผาอีกทีเอาไปหลอมค่ะอันนี้หลอมนี่คือหลอมแล้วนะครับหลอมค่ะจากขี้เท่าผสมบอแร็กแล้วก็หลอมครับค่ะหลอมนานไหมครับนานค่ะใช้เวลาหลอมร่วม3ชั่วโมงครับมันได้เป็นน้ำของเหลวครับนี่ตอนนี้คุณน้นกำลังทำอะไรครับอันนี้เราจะตักตะกอนที่ว่าไม่ใช่ทองออกค่ะเราจะรู้ได้ไงครับเขาจะลอยขึ้นมาข้างบนตัวที่เบากว่าจะอยู่ข้างล่างเข้าใจครับตัวที่เรามั่นใจว่าไม่ใช่เราตักทิ้งได้เลยเพราะมันอยู่ข้างบนใช่ค่ะโหนี่ร้อนมากนะครับร้อนค่ะร้อนโหนี่มันต้องเปลี่ยนกันตักค่ะโหมันร้อนมากแล้วครับตรงนี้คือทิ้งนะครับอันนี้เรายังเก็บไว้อยู่ไม่ทิ้งก็ไม่ทิ้งแต่ตักออกไปก่อนใช่ค่ะโอ้โหเข้าใจครับเพราะเราเชื่อว่ามันมีค่ามียังมีอีกแล้วมันมีค่าจริงๆครับค่ะเราช้อนออกไปก่อนนะครับค่ะและตรงนี้คือส่วนที่เราคิดว่ามันคือน่าจะมีทองอยู่เยอะใช่ค่ะในกระบวนการนี้เราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรครับ
ที่เราตักขึ้นมาเนี่ยครับที่เราตักขึ้นมานี่ก็คือโลหะมีค่าทุกชนิดที่หลอมรวมกันนี่คือส่วนโลหะโลหะที่ยังรวมกันอยู่ใช่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับใช่ค่ะผมนึกภาพไปถึงหลอดออฟเดอะริงอ่ะพักไว้2ชั่วโมงนะครับรอให้อุณหภูมิเขาเย็นขึ้นครับค่ะใช้น้ำช่วยลดอุณหภูมินะครับใช่ค่ะเอาละครับอุณหภูมิเริ่มร้อยลงครับนี่คือโลหะต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแผ่นๆนึงครับค่ะนี่คือแผ่นๆนึงครับที่เราเชื่อมั่นว่ามีทองอยู่ในนั้นครับใช่ค่ะคุณนนท์ครับพอได้ไอ้แผ่นๆนี้ฮะเราชั่งน้ำหนักมันไหมว่ามันได้เท่าไหร่แล้วเราประเมินได้ไหมว่าในนั้นจะมีทองเท่าไหร่เราจะรู้เลยไหมครับหรือว่าต้องไปค้นหาต่อในขั้นตอนนี้จะยังไม่รู้เพราะว่าในขณะที่เราหลอมอ่ะเราใช้ตะกั่วเพื่อล่อทองด้วยต้องนำไปไล่ตีต่อค่ะที่จะหาทองคำอีกชั้นนึงยังไม่เสร็จค่ะโอ้โหนี่คือนี่กว่าจะเป็นการเปิดโลกครั้งสำคัญของผมนะครับว่ามันไม่ได้ง่ายเลยนะครับกระบวนการต่างๆมันใช้ทั้งประสบการณ์ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วไอ้โลหะที่เป็นแผ่นบางๆเนี่ยเราจะไล่ตีเพื่อหาทองจากเขาอีกทีใช่ค่ะไปชมขั้นตอนนี้กันครับครับโอ้โหมันจะหนักนะครับต้องใช้2คนช่วยเลยนะครับสองคนช่วยค่ะก็หลอมพี่กีไหมครับเราจะไล่เอาสิ่งที่ไม่ใช่ทองคำนี่เรียกว่าการไล่การไล่ค่ะไล่ออกให้เหลือโลหะมีค่าที่หล่นออกมานี่คืออะไรครับอันนี้คือจะเป็นเราเขี่ยออกที่ว่าในก้อนเมื่อสักครู่ค่ะที่ว่าไม่ใช่ทองนะคะมันจะเป็นพวกสิ่งแปลกปลอมต่างๆอะค่ะครับครับอุ้ยผมเริ่มเห็นสีทองละใช่ค่ะอันนี้จะเป็นก้อนทองแล้วค่ะจากกระบวนการเมื่อสักครู่ในเวลา3ชั่วโมงนะครับค่ะคุณอ้นได้โอ้โหทองจริงด้วยมันสีทองจริงๆเนี่ยค่ะอันนี้เป็นทองที่ไล่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นทองที่เราจัดเก็บมาเมื่อวันก่อนนะคะแผ่นนี้คือจากร้านบ้านช่างทองใช่ค่ะน้ำหนักในมือคุณน้นตอนนี้ครับมันประเมินได้ไหมครับมันสักกี่บาทในมือตอนนี้เท่าที่จับตอนนี้นะครับเราประเมินได้ประมาณ100กว่ากรัมแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะตอนนี้ครับไอแผ่นโลหะที่เห็นแล้วว่าเป็นทองแต่ว่าไม่ 100% เนี่ยประมาณ100กว่ากรัมประมาณ100ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรครับเอาไปแยกแร่ธาตุแต่ละชนิดออกจริงจะแยกอะไรบ้างก็คือจะมีเงินกับทองสองอย่างจะแยกเงินและทองออกจากกันใช่ค่ะเงินและทองครับร้อยกว่ากรัมเนี่ยครับมีเงินอยู่ด้วยมีทองอยู่ด้วยเดี๋ยวก่อนนะครับเราซื้อมา 320,000 ใช่ค่ะถ้าจะให้ได้ต้นทุนเนี่ยมันต้องได้ทองกี่บาทครับสัก10บาทก็ประมาณนั้นค่ะต้องได้ทอง10บาทจึงจะได้ต้นทุนนะครับได้ต้นทุนต้องไม่ต่ำกว่า180กรัมอะค่ะถึงจะถือว่าไม่ขาดทุนตรงนี้ครับต้องลุ้นกันแล้วครับต้องลุ้นกันแล้วครับว่าถ้าเงินเยอะขาดทุนถ้าทองเยอะเราจะมีกำไรใช่ค่ะซึ่งกำไรก็ต้องแบ่งให้ทีมงานใช่ค่ะซึ่งมีจำนวนมากในการทำงานครั้งนี้นะครับใช่ค่ะชมกันต่อครับขั้นตอนนี้คือการแยกเงินแยกเงินและทองออกจากกันค่ะนี่คือเราต้มจนเหลวเลยครับกัดจะละลายเป็นน้ำกัดนะครับกัดที่ละลายนี่คือเขาละลายเลยครับแล้วเมื่อสักครู่ใส่สารเคมีเหรอครับใส่เคมีค่ะโอ้นี่คือจากเป็นก้อนๆนะครับค่ะกลายเป็นเหลวๆครับค่ะสักครู่นะครับสักครู่นะครับคุณนุ่นครับตอนนี้ที่ผมเห็นคือคุณนุ่นทองค่ะมีแผ่นที่เป็นคล้ายๆผ้าบางอยู่สีน้ำตาลนี่คือทองนะคะอ้าวข้างบนนี่คือทองเหรอครับทองค่ะโอ้นี่คือเราใช้สารเคมีกัดให้เขากัดละลายแล้วก็แยกตัวออกจากกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปละลายอีกรอบให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นโอ้ชมต่อครับใช้ทั้งความร้อนใช้ทั้งสารเคมีถูกไหมครับใช่ค่ะละลายให้เป็นน้ำค่ะโอ้นี่คือเป็นสารละลายเลยนะครับสารละลายค่ะคือเขาละลายอยู่กับน้ำเลยครับค่ะนี่คือน้ำทองนะครับน้ำทองนี่คือน้ำทองจริงๆนี่คือน้ำทองครับว่าปั้นน้ำเป็นตัว
เนี่ยค่ะตัดเป็นน้ำเราสามารถทำให้เป็นทองได้นี่คือใส่สารเคมีเข้าไปผสมนะครับใช่ค่ะใช้น้ำประสานทองไหมครับเมื่อกี้ใช้ปลแหลกไหมไม่ใช่ปลแหลกค่ะผงตกทองค่ะอ๋อนี่คือผงตกทองที่ผมบอกแล้วมันใช้ความรู้เยอะมากคือต้องใช้คนที่มีประสบการณ์วิชาชีพสูงมากครับโอ้ยหลายกรรมวิธีมากเลยอันนี้ค่ะเราจะได้ทองนี่คือทองเหรอครับใช่ค่ะแล้วก็ไปหลอมได้แล้วค่ะคือเราเห็นเป็นสีน้ำตาลแต่เวลาเจอความร้อนจะเป็นสีทองนะคะเอาละครับไอเศษที่เราเหมือนว่าเป็นเศษฝุ่นเศษดินนะครับเมื่อโดนความร้อนครับหลอมเข้าด้วยกันไอดินสีดินนี่ครับมันเป็นทองครับใช่ค่ะจะเป็นสีทองค่ะมาแล้วครับอันนี้จะเป็นเทใส่รางเขาเรียกว่ารางนะครับเทใส่รางรางทองและได้เป็นก้อนทองครับทองในมือนี่คือน้ำหนักยังไม่รู้ต้องชั่งก่อนต้องชั่งก่อนเป้าหมายถ้าจะคุ้มทุนต้องประมาณ100เท่าไหร่ครับถ้าคุ้มทุนก็ต้อง180ขึ้นไปอะค่ะถ้า180คุ้มทุนแต่ว่ายังไม่รวมค่าแรงค่าวิชาค่าสารเคมีค่าเวลาถ้า180นะนั่นหมายความว่าเราอยากได้มากกว่า180ใช่ค่ะลุ้นกันครับขอมากกว่า180นะครับ184กรัมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเทียบเป็นบาทเนี่ยก็จะได้อยู่ที่12บาทนะคะแล้วราคาทองณวันนี้นะคะอยู่ที่กรัมละ 2,000 บาทซึ่งถ้าเราขายเนี่ยเราจะขายได้อยู่ที่แล้วก็เอาน้ำหนักที่ได้นะคะคือ184.11คูณด้วย 2,000มูลค่าของทองคำแท่งนี้นะคะจะอยู่ที่ 368,220 บาทคือได้ส่วนเกินมา 40,000 กว่าบาทผมบอกได้นะว่ามันจะบอกว่าคุ้มก็ไม่แน่ใจจะบอกว่าไม่คุ้มก็ไม่ใช่เพราะว่าดูสัพพะกำลังที่ลงไปสิครับคุณน้อยครับที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันอาจจะได้มากกว่านี้มากกว่านี้ค่ะเป็นอาชีพที่เหลือเชื่อและน่าทึ่งมากค่ะและนี่คือทองคำมูลค่า 368,220 บาทครับนี่คือทอง 99.99 ใช่ค่ะจากเศษขยะจากสิ่งปฏิกูลในบ่อเกลอะในบ่อดักเนี่ยครับมารวมกันโดยใช้วิชาชีพใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจและความรู้ความสามารถของคุณอ้นและทีมงานกลายเป็นของมูลค่าร่วม 400,000 บาทคุณอ้นครับสุดยอดครับสุดยอดจริงครับแล้วผมคือคุณอ้นนะครับขอบคุณมากครับหนักมากครับท่านผู้การครับขั้นตอนต่อไปบนเวทีสนุกมากครับจะเป็นการค้นหาทองจริงทองปลอมครับบนเวทีครับได้ความรู้ร่วมกันเลยครับทีมงานครับเชิญครับคุณอ้นเราไปกลางเวทีกันครับทั้งกรรมการครับทีมงานเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมา3โจทย์เรามีทองคำเปลวเรามีผงทองแล้วเราก็มีสร้อยทองให้กรรมการเลือกว่าท่านคิดว่าอะไรคือของจริงท่านที่ตอบถูกเรามีรางวัลมอบให้นี่ขอติดต่อซื้อจากทีมงานคุณอ้นครับเป็นที่ระลึกครับผู้ชนะจะได้ผงทองครับผมขอแท่งเมื่อกี้ได้ไหมฮะแท่งเมื่อกี้มันเป็นต้นทุนผลิตรายการนะครับโอเคโอเคมันจะหนักไปพี่โอเคเอามาผงเนี่ยพี่ที่อย่ามองเป็นมูลค่าให้มองเป็นคุณค่าทางความรู้สึกทางจิตใจครับวันนี้คือผงทองที่ทีมงานคุณอ้นสรรหามาจากอากาศจากสิ่งปฏิกูลรวบรวมกันเนี่ยเรามาเป็นที่ระลึกให้กรรมการครับค่ะให้เลือกครับค่ะครูก่อนครับครูเลือกอะไรครับเอาทองคำเปลวแล้วกันค่ะทองคำเปลวครับได้ครับครูค่ะทองคำเปลวของครูนะครับพี่หอยเลือกอะไรครับให้โตก่อนก็ได้โตก่อนครับโตอะไรครับผมเอาสร้อยทองแล้วนะครับสร้อยนะครับได้ผมเลือกผงทองใช่ครับอันนี้ไม่ใช่แน่ๆขอจับอันนี้ไม่ใช่ชัวร์อันนี้ไม่ใช่แน่ๆอันนี้เกินไปอันนี้ไม่ใช่แน่ๆแต่ว่าหนึ่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่นะมันโอ้ใช่เพราะงานแต่งก็จะได้ทองเยอะไงเพราะจะมีคนให้ใช่ไหมมันจะต้องมีสร้อยทองแล้วจะมีประสบการณ์ใช่ไหมใช่ต้องเชื่อตัวไม่ใช่ครับเราเพราะว่าอันนี้เพราะว่าเบอร์สองนะครับค่ะกลัวว่าเบอร์สองครับ
มีดมด้วยเหรอพี่มีดมเผื่อดมได้ด้วยเหรอเผื่อระวังไหนก็มีกลิ่นทองเข้าไปทองเข้าไปผมมีฟังเสียงครับพี่เลือกอะไรครับ2เฮ้ยทำไมพี่เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมครับนี่แกเลือกฉีกครับแกเลือกสีออกเป็นสีออกทั้งแดงอ่ะพี่เปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนฮะเป็นนาคอะไรงี้เปล่าพี่เลือก2นะ2ครูเลือก2ค่ะ2ครับโอเลือก2ทั้ง3ท่านเลือก2นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการในการทดสอบครับเดี๋ยวขอเริ่มจากสร้อยก่อนนะครับค่ะกระบวนการตรงนี้มันจะมีสารเคมีเกิดขึ้นนิดนึงครับเราจะเริ่มทดลองจากสร้อยทองก่อนนะครับเดี๋ยวคุณน้อนจะใส่ทองลงไปในสารเคมีถูกไหมครับใช่แล้วถ้าเป็นทองที่ใช่มันจะยังไงครับถ้าเกิดว่าเป็นทองแท้นะคะน้ำกรดเนี่ยจะไม่สามารถทำปฏิกิริยากับทองได้เลยเขาก็ยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ทองจริงเนี่ยก็คือจะละลายหายไปเลยนะคะละลายเลยเหรอครับใช่ค่ะเริ่มจากเลข3ครับใส่แล้วครับมันมีฟองฟองขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับนี่คือเลข2ครับตรงกลางคือเลข2แล้วก็เลข1ฟองเว้ยเลข1ไม่ใช่แน่ๆอันหนึ่งนี่น่าจะหายเลยแน่ๆโอ้เลือกเลข2นะครับเลข3นี่เขียวนะครับเลข3นี่เขียวนะครับโอ้โหโตถูกโอ้ชัดเจนครับชัดเจนครับโอ้ดูหนึ่งโอ้เลขหนึ่งนี่เขียวแล้วนะครับเลขหนึ่งน่าจะเป็นอะไรนะครับเลขหนึ่งนี้ก็คือมีส่วนผสมที่ว่านอกเหนือจากทองเหลืองทองแดงอาจจะเป็นส่วนผสมของแร่อีกชนิดนึงที่ว่ากรดไม่กัดแต่ว่าไม่ใช่ทองนะคะคเพราะว่าเขามีสีเขียวออกมาค่ะนั่นคือไม่ใช่ทองจริงนะคะอาจจะละลายได้ช้านะคะแล้วก็ส่วนอันนั้นแน่นอนว่าเป็นทองเหลืองทองแดงชัดเจนแต่ตรงกลางเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้เลยทำอะไรเขาไม่ได้ค่ะเพราะเขาคือทองแท้ใช่ค่ะและโตตอบถูกครับผมขออนุญาตมอบให้โตก่อนเลยเดี๋ยวครับเพื่อถูกหมดพี่ผมมีมากกว่าหนึ่งผมมีหลายชิ้นผมเก็บไว้ผมเผื่อกรรมการถูกทั้งหมดถ้าเกิดคนงิ้มนะอย่างนี้ถ้าเกิดคนอื่นไม่ถูกผมได้หมดไปครับว่าผมได้3ซองผมรวมกันอาจจะเป็นก้อนแท่งๆเหมือนที่พี่อ้นเขาถืออยู่เราไม่ใช่คนแบบนี้นะโตเราอันนั้นคำพูดของคนนี้เราอย่าไปแย่งบทบาทเขาเราไม่ใช่คนอย่างนั้นเออนะมันไม่เข้าใครออกใครโอ้มีรวบมีรวบทำพิธีมอบให้โตให้น้องโตหน่อยขอบคุณครับผมฝากพี่อ้นกลับไปช่วยหลอมต่อไปโตตอบถูกครับขอบคุณครับขั้นตอนต่อไปคือทดสอบโจทย์ของครูเงาะนะครับแผ่นทองคำเปลวครับทีมงานนำบิ๊กเกอร์ขึ้นมา1อันครับคุณน้องครับผมขอเริ่มจากเลข2ที่ครูเงาะเลือกครับได้ค่ะเอางี้เลยเหรอคะถ้าเป็นของแท้จะไม่ปลิวใช่ไหมของแท้จะไม่เกิดอะไรขึ้นจะไม่ปลิวเขาจะไม่มีสีไม่มีอะไรเกิดขึ้นของแท้นี่ก็คือจะไม่มีสีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็คือเขาจะยังคงอยู่ในสภาพเดิมของเขาค่ะผมว่ามันเหมือนมากกับครูมันเหมือนทองแท้มากครับครูใช่นี่คือทองแท้แหละทองแท้ค่ะทองแท้ครับครูถูกต้องครับขอเบอร์หนึ่งเบอร์สามต่อเลยครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะคะโอ้โหนี่คือละลายนี่ครับไปไหนแล้ววะละลายละลายเลยนะครับละลายเลยค่ะเบอร์หนึ่งหายเลยนะครับหายตัวไปเลยละลายหายไปเลยครับขอดูเบอร์สามครับครับหายเลยครับและคำตอบที่ถูกคือครูง้อเลือกถูกครับเบอร์สองครับครูครับค่ะครูครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะพี่โอพี่หอยเลือกเบอร์อะไรนะครับเบอร์สองเบอร์สองคุณน้อยครับไปทองแท่งยังอยู่ไหมครับยังอยู่ค่ะถ้าพี่เบอร์สองถูกผมให้ทองแท่งพี่คุณน้อยเดี๋ยวผมขอทองแท่งพูดแล้วพูดเลยนะถ้าเบอร์สองถูกผมให้ทองแท่งพี่เลยค่ะครูพี่ฝากครูถือไว้ก่อนค่ะถ้าเบอร์2ถูกพี่เอาแท่งนี้ไปเลยใจคุณไม่ถึงให้ผมถือไว้ดิไว้กับครูก่อนผมอุ่นใจกว่าคุณน้อนเราคนละครึ่งนะได้ถ้าเบอร์2ถูกเราหารคนละครึ่งได้ค่ะให้พี่หอยเลยนะได้ค่ะพูดสักขนาดนี้พูดสักขนาดนี้โอ้คุณน้อนครับเราเริ่มจากเบอร์1ครับได้ค่ะโอ้เบอร์หนึ่งไม่ใช่ครับเบอร์หนึ่งไม่ใช่นะคะครับแล้วผมขอข้ามไปเบอร์สามครับ
หรือมันจะมีทองแท้อยู่2ขวดแหมมันจะมีทองแท้อยู่2บิ๊กเกอร์หรือเปล่าครับขอดูเบอร์2ที่พี่หอยเลือกครับเดี๋ยวๆเพนั้นผมดูเบอร์2เหมือนพี่กระเกือบัวยังไงก็ไม่รู้พี่ชอบแพงสวนไงขอดูเบอร์2ครับผมว่าเนี่ยทองแดงโอ้โหพี่พลาดเลยอ่ะคุณอ้อนครับมันคืออะไรครับเบอร์2เนี่ยเป็นทองแดงค่ะทองแดงครูครับพี่ขอทองคืนค่ะไม่ครับทองซุปแล้วพี่คลาดไปนิดเดียวเองคลาดนิดเดียวแม่คุณอ้อนครับผมขอคืนทองครับและข้อนี้พี่หอยผิดนะครับทีมงานครับเชิญครับโอ้ทดสอบกันง่ายๆท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับคุณอ้นนักล่านักค้นหาขุมทรัพย์จากบ่อเกลอะได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นความสามารถทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับคือมันมีคำหนึ่งมันพุ่งขึ้นมาในหัวเลยนะคะพี่อ้นที่เราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กเลยว่า2คนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมคมอ่ะมองเห็นทองคำอันแพรวๆอ่ะวันนี้พอเราเห็นทองเนอะคุณค่าของมันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันไม่ว่ามันจะไปอยู่ในบ่อเกลอะไม่ว่ามันจะโดนน้ำกรดมันก็ทำอะไรทองไม่ได้อะใช่ค่ะมันเหมือนคุณสมบัติของพี่อ้นน่ะขอบคุณครับจริงๆนะคะจากที่พี่อ้นเคยมองว่าเฮ้ยเราการศึกษาน้อยนะค่ะใช่เราทำงานเราไม่เลือกงานอะไรเลยเราเคยถูกคนโกงเคยถูกคนดูถูกในงานที่เราทำแต่หัวใจพี่มันคือคุณสมบัติทองพี่เลือกที่จะพัฒนาตัวเองพี่เลือกที่จะยืนอยู่บนเส้นทางของการทำงานที่มันถูกต้องอะค่ะมันสุจริตอะแล้วหาเลี้ยงตัวเองได้อย่างสุจริตและยังเอาสิ่งที่ความรู้ความสามารถตัวเองไปช่วยเหลือคนอื่นอีกเนี่ยทองแท้นะคะอยู่ที่ไหนก็คือทองค่ะคุณค่าของพี่วันนี้แล้วก็วิชาชีพที่พี่ทำให้พวกเราได้เห็นในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆที่มาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้พวกเราได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะท่านผู้การครับความฝันที่พาคุณอ้นมาซูเปอร์เดรดเนี่ยไม่ใช่ความฝันเพื่อตัวเองครับแต่อยากได้งบประมาณไปช่วยเหลือชมรมผู้ที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมครับนี่คือความฝันของคุณอ้นครับทั้ง3ท่านครับนะทองแท้จริงๆค่ะพี่พวกเราทั้ง3คนให้ทานะคุณอ้นครับผมบอกเล่าเรื่องราวความสามารถเรื่องราวของอาชีพที่น่าอัศจรรย์ของคุณอ้นให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านภูมิใจในคุณอ้นมากครับและอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคุณอ้นในการมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในครั้งนี้นะครับทาง King Power ขอมอบเงินผ่านคุณอ้น 40,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณค่ะร่วมครับในวันนี้กับเรื่องราวที่ผ่านมากว่าจะมาถึงจุดนี้เมื่อมาถึงจุดนี้ได้ความรู้สึกตอนนี้ครับอยากจะพูดความรู้สึกในใจกับใครที่สุดคุณอ้นอยากพูดกับใครครับพูดกับทุกคนที่กำลังเจอปัญหาที่กำลังท้อแท้อยู่นะคะว่าเช่นการทำงานทำไมเราถึงไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นคืออยากจะบอกทุกคนว่าเราเกิดมาเนี่ยเรารู้ว่าเราไม่ได้เกิดมาบนความพร้อมแต่โอกาสก็มีมาให้เราเสมอเราเกิดมาไม่พร้อมแต่โอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราพยายามคว้าโอกาสนั้นไว้ก่อนแล้วก็ไปให้ถึงให้ได้ค่ะซึ่งถ้าเราตั้งใจให้สุดแล้วเนี่ยยังไงคือเชื่อว่าทุกคนนะคะไปได้ถึงแน่นอนค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากคุณอ้นนะเป็นแง่คิดอ่ะผมรู้สึกได้ว่าทุกคนในโลกนี้มีคุณค่าในตัวเองเพียงแต่ว่าคนอื่นเห็นค่าเราไหมตัวเราเห็นค่าเราไหมแม้กระทั่งขยะจริงๆแล้วเขามีมูลค่าในตัวเองและนี่คือนักล่าขุมทรัพย์จากกองขยะของเราคุณอ้นครับขอบคุณมากที่มารายการครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณอ้นเนี่ยสร้างงานได้คนเยอะมากท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จีออฟฟิเชียลครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ